ยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องอนิเมะมาโอภาพลวงตามันคือภาพลวงตาตื่นเร็วเข้าเจงอู้เฉิงส่งเสียงคำรามอยู่ในใจทันใดนั้นเขาก็ขบฟันและพยายามอย่างเต็มที่ที่จะคลายตัวเองออกจากภาพลวงตาเมื่อเขาฟื้นคืนสติได้เขาสังเกตเห็นว่าการโจมตีที่ทำให้หัวใจหยุดชะงักนั้นอยู่ห่างจากเขาไม่ถึง1เมตรเขาไม่มีโอกาสที่จะปัดป้องมันดังนั้นเขาจึงพยายามอย่างเต็มที่ที่จะหลบมันแต่เดิมซูหมิงนั้นเล็งจู่โจมไปที่หัวของชายหนุ่มแต่เจียงวู่เฉิงขยับตัวดังนั้นแสงดาบจึงผ่านข้างหูของเขาและโดนไหล่ขวาของเขาฉึกมีบาดแผลขนาดใหญ่ปรากฏบนบ่าของเขาและเลือดก็เริ่มออกมาโชคดีที่เจียงวู่เฉิงมีร่างกายที่ทรงพลังไม่งั้นแขนขวาของเขาก็จะถูกตัดออกในขณะที่พยายามไม่สนใจความเจ็บปวดที่รู้สึกตรงแขนขวาของเขาเจียงวู่เฉิงถอยกลับอย่างรวดเร็วซูหมิงยังคงยืนอยู่บนอากาศและค่อยๆเก็บดาบเข้าฝีเจ้าสามารถหลบหนีจากวิธีดาบลวงตาของข้าได้น่าประทับใจเสียจริงซูหมิงหัวเราะขณะที่มองไปยังชายหนุ่มเจียงวู่เฉิงรู้สึกหวาดกลัวเขาไม่ได้คาดหวังว่าซูหมิงจะมีวิธีดาบลวงตาที่น่ากลัวเช่นนี้วิธีดาบลวงตาเจียงวู่เฉิงอดไม่ได้ที่จะพยักหน้าเต่านั้นมีค่าควรแก่การเป็นพลังระดับสูงมันเหนือกว่าแหล่งต้นกำเนิดแห่งมันน่ากลัวอย่างแท้จริงหากเขาไม่ตอบสนองต่อการโจมตีในเวลานั้นศีรษะของเขาคงจะถูกผ่าครึ่งวิธีดาบลวงตาของข้านั้นยอดเยี่ยมมีเพียงมาควิสเพียงไม่กี่คนที่สามารถต้านทานมันได้เจ้าควรจะภูมิใจในตัวเองเพราะเจ้าไม่ได้ตายจากการโจมตีครั้งนี้ซูหมิงกล่าวเจียงวู่เฉิงดูเคร่งขรึมและเริ่มใช้งานทักษะลับผลาญวิญญาณทักษะลับผลาญวิญญาณเจียงวู่เฉิงไม่ได้ใช้ทักษะลับผลาญวิญญาณตั้งแต่เขามาถึงดินแดนศักดิ์สิทธิ์มันสร้างภาระอันใหญ่หลวงให้กับร่างกายของเขาดังนั้นเว้นแต่ว่ามันจะเป็นช่วงเวลาที่สำคัญเจียงวู่เฉิงจึงไม่ต้องการที่จะใช้มันเขายังไม่เคยประสบกับการต่อสู้อย่างสิ้นหวังภายในดินแดนศักดิ์สิทธิ์แต่ตอนนี้เขาต้องพึ่งพามันในการรักษาชีวิตของตนเองเจียงวู่เฉิงเปล่งพลังอันน่าสะพรึงกลัวออกมาทันทีซึ่งดูเหมือนว่ามันจะกลืนกินทุกสิ่งเขาเริ่มใช้งานทักษะลับผลาญวิญญาณขั้นที่2ซึ่งเป็นระดับสูงสุดในไม่ช้าทั่วทั้งบริเวณก็สั่นสะเทือนร่างของเจียงวู่เฉิงดูเหมือนจะเป็นหลุมดำที่สามารถกลืนกินทุกสิ่งได้เนื่องจากกระแสพลังธรรมชาติจากทุกสิ่งในบริเวณเริ่มพุ่งเข้าสู่ร่างกายของเขาด้วยความเร็วที่น่าทึ่งพื้นดินด้านล่างแตกระแหงในพริบตาดินแดนที่อยู่ในรัศมีหลายสิบเมตรก็ไร้ซึ่งชีวิตชีวาผู้เฝ้าชมตื่นตระหนกช่างน่ากลัวเสียจริงเกิดอะไรขึ้นเขากลืนกินอำนาจของธรรมชาติผู้ชมอุทานด้วยความประหลาดใจเป็นเพียงทักษะที่เล็กน้อยซูหมิงหัวเราะในที่สุดเจียงวู่เฉิงก็หยุดกลืนกินพลังงานแต่รัศมีพลังของเขาได้ก้าวเข้าสู่ระดับใหม่แล้วแน่นอนว่ามันยังเป็นภาระอันหนักหน่วงสำหรับเขาเจียงวู่เฉิงชี้ไปยังช่องว่างด้านหน้าของเขาด้วยดวงตาสีแดงเลือดทักษะลับอาชูราสะพานแห่งความสิ้นหวังพลังอันน่าสะพรึงกลัวปะทุขึ้นและมีสะพานสีเลือดขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นเหนือทะเลโลหิตมันค่อยๆยืดออกไปจนสุดปลายแม่น้ำเจียงวู่เฉิงผู้ซึ่งถูกหุ้มไปด้วยเกราะสีแดงเข้มก้าวขึ้นไปบนสะพานรัศมีพลังของเจียงวู่เฉิงเพิ่มสูงขึ้นอีกครั้งเขามองไปที่ซูหมิงจากนั้นในวินาทีต่อมาเขาก็เคลื่อนไหวริ้วแสงพุ่งออกมาตอนนี้ทะเลโลหิตอันยิ่งใหญ่กำลังพุ่งเข้าหาซูหมิงเจียงวู่เฉิงปรากฏตัวต่อหน้าศัตรูของเขาและดาบดวงใจสังหารก็ส่งเสียงโหยหวนขณะที่จิตวิญญาณดาบทองสูง180ฟุตก็โจมตีด้วยดาบยาวในมือมันเป็นกระบวนท่าที่ระยิบระยับและเต็มไปด้วยความลุ่มหลงผู้เฝ้ามองอดไม่ได้ที่จะหลงเสน่ห์มันเป็นกระบวนท่าที่3ของเพลงดาบดวงใจสังหาร
จิงวู่เฉิงเพิ่งจะเข้าใจมันเมื่อไม่นานมานี้เมื่อเขาเห็นการสะดุดีของดาบนภัณฑ์กระบวนท่าแรกของเพลงดาบดวงใจสังหารนั้นค่อนข้างที่จะอ่อนแอแต่กระบวนท่าต่อไปล้วนแข็งแกร่งกว่ากระบวนท่าแรกดังนั้นกระบวนท่าที่3จึงมีพลังมากกว่ากระบวนท่าที่2อย่างเห็นได้ชัดแม้แต่มาควิสก็หวาดกลัวต่อการโจมตีที่ยอดเยี่ยมเช่นนี้แต่หูมิงก็เย้ยหยันในขณะที่กวัดแกว่งดาบอันงดงามของเขาอีกครั้งผลลัพธ์ของการปะทะกระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของจิงวู่เฉิงนั้นถูกเบี่ยงเบนได้โดยเขาต้านการโจมตีของข้าได้อย่างง่ายดายจิงวู่เฉิงรู้สึกประหลาดใจเขาใช้ความแข็งแกร่งอย่างเต็มที่ด้วยการใช้ทักษะลับหลานวิญญาณและใช้ดาบดวงใจสังหารเพื่อใช้กระบวนท่าที่แข็งแกร่งที่สุดของเขาซึ่งมันมีพลังพอจะฆ่ามาควิสคนใดก็ตามแต่ซูหมิงปัดป้องมันได้อย่างง่ายดายทั้งจักรพรรดิและมาควิสต่างอยู่ในขอบเขตเมคาแต่จักรพรรดินั้นมีความแข็งแกร่งกว่ามาควิสอย่างมากจิงวู่เฉิงแค่นเสียงเขาใช้กระบวนท่าออกมาหลายฝ่ามือทันทีทักษะลับอาชูรานรก18ขุมพลังอันยิ่งใหญ่ปะทุขึ้นขณะที่หอสีแดงสูงประงานพุ่งลงมายังทะเลโลหิตอันยิ่งใหญ่มันมีทั้งหมด18ชั้นพร้อมกับเงาพูดผีที่สามารถมองเห็นได้พลังอันครอบงำของมันเริ่มพุ่งเข้าหาซูหมิงในตอนนั้นเองแสงดาบก็พุ่งออกมาหว่างคิ้วของจิงวู่เฉิงแก่นแท้แห่งดาบที่น่าสะพรึงกลัวพุ่งออกมาทันทีมันเป็นทักษะดาบชั้นหนึ่งเนตรห้วงสำนึกนับตั้งแต่เขาได้เรียนรู้ทักษะนี้ครั้งแรกเขาได้เก็บแก่นแท้แห่งดาบไว้ที่ระหว่างคิ้วของเขาแต่เขาไม่ค่อยจะมีโอกาสได้ใช้มันดังนั้นแก่นแท้แห่งดาบจึงมีพลังมากขึ้นในตอนนี้เขาได้ใช้แก่นแท้แห่งดาบทั้งหมดที่เขาได้เก็บสะสมในการโจมตีครั้งเดียวกระแสของแก่นแท้แห่งดาบเปลี่ยนไปแสงดาบที่ตระการตาพลังที่พุ่งออกมานั้นแข็งแกร่งพอที่จะฆ่ามาควิสได้ซูหมิงยืนอย่างสงบนิ่งแม้ว่าหอสีแดงอันสง่างามจะกดดันเขาแต่เขาก็ตกใจเพียงเสี้ยววินาทีและสงบลงอย่างรวดเร็วในพริบตาเดียวแก่นแท้แห่งดาบอันท่วมท้นก็ปรากฏตัวต่อหน้าซูหมิงซูหมิงตกตะลึงเมื่อเขาเงยหน้าขึ้นระหว่างคิ้วของเขาก็แยกออกและปลดปล่อยแก่นแท้แห่งดาบซึ่งมีพลังมากกว่าที่เจียงวู่เฉิงปล่อยออกมาเขาต้านการโจมตีของเจียงวู่เฉิงได้อย่างง่ายดายหลังจากได้เห็นสิ่งนี้จิงวู่เฉิงจ้องมองไปยังคู่ต่อสู้ของเขาอย่างเยือกเย็นและกล่าวขึ้นถึงเวลาที่ข้าจะใช้กระบวนท่าสังหารกระบวนท่าสุดท้ายหืมซูหมิงขมวดคิ้วและรู้สึกว่ามีอะไรบางอย่างเกิดขึ้นที่ด้านหลังของเขาในขณะเดียวกันกับที่เขาหันไปมองแสงสีทองที่เต็มไปด้วยพลังอันมหาศาลก็พุ่งเข้าด้านหลังของเขาด้วยความเร็วที่น่ากลัวร่างสีแดงที่เย็นชายืนอยู่ด้านหลังเขาในขณะที่มือของมันถือธนูสีทองธนูราชันมังกรแสงสีทองซึ่งอยู่ไม่ไกลจากซูหมิงจริงๆมันคือลูกศรราชันมังกรที่เคลือบด้วยพิษดวงใจหิมันหุ่นเชิดโลหิตและธนูราชันมังกรเป็นกระบวนท่าสังหารกระบวนท่าสุดท้ายของเจียงวู่เฉิงจิงวู่เฉิงใช้กระบวนท่าที่ทรงพลังแต่เขาไม่ได้คาดหวังว่าทักษะเหล่านั้นจะสามารถฆ่าซูหมิงได้ความหวังเดียวของเขาคือธนูราชันมังกรหรือที่สำคัญกว่านั้นคือพิษดวงใจเหมันคายตราบใดที่ลูกศรราชันมังกรถูกผิวหนังของซูหมิงพิษดวงใจมันนั้นแข็งแกร่งพอที่จะฆ่าเขาได้ดังนั้นเจียงวู่เฉิงจึงปล่อยให้หุ่นเชิดโลหิตเฝ้าทูลระออยู่วงนอกเพื่อเปิดโอกาสสำหรับกระบวนท่าสังหารนี้เจียงวู่เฉิงมีแผนที่แยบยลเขาใช้ความแข็งแกร่งเต็มที่เพื่อดึงความสนใจของศัตรูโดยเฉพาะอย่างยิ่งนรก18ขุมที่ทำให้ซูหมิงตกตะลึงจากนั้นก็เนตรห้วงสำนึกและธนูราชันมังกรจะถูกใช้ออกมาพร้อมกันเพื่อที่ซูหมิงจะไม่สังเกตเห็นการโจมตีครั้งที่สองเมื่อแสงสีทองอยู่ห่างจากเขาเพียง1เมตรในที่สุดเขาก็รู้สึกถึงมันภายในระยะประชิดซูหมิงไม่สามารถตอบโต้ได้อย่างเต็มที่ข้าทำสำเร็จประกายแห่งความสุขเปล่งประกายผ่านดวงตาของเขาเขามองดูลูกศรราชันมังกรเจาะเข้าร่างซูหมิงอย่างไรก็ตามไม่มีเลือดปราศจากขึ้น
ดูเหมือนลูกศรราชันมังกรจะไม่สัมผัสถูกอะไรเลยและยังคงมุ่งหน้าต่อไปอย่างรวดเร็วแสงสีทองดุจดาวหางในที่สุดก็กระทบเข้ากับภูเขาที่อยู่ใกล้เคียงลูกศรราชันมังกรทิ้งรูขนาดใหญ่ไว้บนภูเขาเมื่อพิษดวงใจหิมันแผ่ซ่านไปทั่วภูเขาภูเขาขนาดใหญ่ก็กลายเป็นสีขาวและถูกปกคลุมไปด้วยหมอกน้ำแข็งอย่างรวดเร็วเมื่อมาถึงตอนนี้ภูเขาก็แตกออกเป็นชิ้นๆมันเย็นเยือกไปถึงกระดูกของผู้เฝ้ามองช่างเป็นพิษที่น่าสะพรึงกลัวโชคดีที่ข้ามีวิถีดาบลวงตาไม่อย่างนั้นข้าจะได้รับบาดเจ็บและถูกสังหารด้วยพิษของเจ้าเสียงหัวเราะเย็นเยือกดังออกมาเจียงอู้เฉิงเห็นซูหมิงอีกครั้งด้วยร่างกายที่ไม่ได้รับบาดเจ็บอย่าลืมติดตามรับชมในตอนหน้านะคะ